ีเสื้อสมุดแปลงผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์วรวรรณพับประสิทธิ์แสดงโดยนางสาวอภิญญาใจดีการแสดงชุดถือฉายผีเสื้อสมุดแปลเป็นการแสดงในเรื่องพระอภัยมณีกล่าวถึงนางผีเสื้อสมุดที่มีหน้าตาอัปลักษณ์รูปร่างสูงใหญ่อ้วนดำหนุ่มยาวเมื่อได้เห็นพระอภัยมณีจึงเกิดความรักและแปลงตนให้กับกายดั่งเป็นหญิงงามดุจเทพธิดาซึ่งผีเสื้อสมุทรเป็นตัวละครในวรรณคดีเอกของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีเชิญรับชมได้แล้วค่ะThank you.
จิตผิดสว่าง